สวัสดีค่ะวันนี้ฟิล์มเพลินนะคะจะมารีวิวของที่สั่งไว้นะคะในไอจีค่ะเป็น power bank กับ K นะคะจะเป็นแบบกล่องแล้วก็แบบซองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูจากแบบกล่องก่อนนะเพราะว่ามันหนักมากน่าจะเป็น power bank ค่ะร้านลาลินเคสค่ะนี่นะคะเป็นร้านในไอจีเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวฟิล์มต้องไปแท็กในไอจีต่อนี่เดี๋ยวมาดูกล่องนี้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะที่ฟิล์มสั่งไว้จะเป็นตัว power bank นะคะลายยูนิคอร์นค่ะเป็นแบบเหมือนอีโมจิใช่ไหมเห็นเขาฮิตกันมากอยากได้นะคะส่งลงทะเบียนก็ไม่เป็นไรนะคะอยากได้แกะออกมาเลยอยากได้นี่เหมือนเขาจะมีเป็นตัวสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะไว้ชาร์จ power bank นี่แกะออกมาแล้วเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะตัวสีขาวแผงคอสีม่วงอมชมพูขาวสีลุงนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเขามีสีไหนบ้างนะในคอลเลกชันนี้มีทั้งหมด6สีมีสีขาวสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีดำสีชมพูนะคะฟิล์มเอามาเป็นสีขาวสวยมากเดี๋ยวมาดูอีกซองนึงกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวอีกซองนึงก็จะมาจากร้าน Candy Wing Official นะคะส่งลงทะเบียนแล้วงานนี้นะคะจะเป็นงานเรซินค่ะงานฝีมือนะคะสั่งเป็นรอบที่3แล้วรอบแรกจะสั่งเป็นตัวนี้ไปตอนใช้ 6N นะจะเป็นสีใสสีใสเขียนคำว่าฟิล์มนะแล้วก็ตัวหนังสือสีดำแต่ว่าตอนที่สั่งตัวนี้นะคะสั่ง2ชิ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะได้อีกอันนึงแล้วแกะเลยนะคะแกะเลยอุ้ยเอากันกระแทกออกก่อนนะแกะมีกระดาษทิชชู่ห่อมาด้วยอะไรอ่ะมีโมเปเปอร์อุ้ยอุ้ยให้เป็นของแถมนะคะคราวนี้พี่กุ๊กกิ๊กส่งมาเป็นนี้ให้เห็นไหมเป็นเหมือนแบบช็อตโนนนะคะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็นี่คือเคสของเรานะคะเป็นเรซินค่ะสลักชื่อนะคะฟิล์มแล้วก็มีหัวใจนี่นะถ้ามองแนวนี้เดี๋ยวมาใส่กับตัวโทรศัพท์กันนะคะรอชิ้นนี้มานานนะคะสวยมากนี่วีมันเงามากเลยอ่ะมีคำว่าฟิล์มวีแล้วโทรศัพท์ฟิล์มดำอยู่แล้วด้วยตัวหนังสือสีดำกับเพชรนะคะสวยมากเลยอ่ะได้เคสใหม่ได้ power bank ใหม่ดีใจได้ใช้สักทีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาแกะพัสดุนี้นะคะฟิล์มได้อันนี้มาด้วยได้เคสนะคะสั่งไว้นานแล้วได้อีก3ชิ้นนะคะเป็นสีดำสีกลมสีแดงเดี๋ยวเอาไปใช้นะคะได้แล้วแล้วฟิล์มก็เหลืออีกพัสดุนึงที่ต้องรอรับในวันพรุ่งนี้นะประมาณพรุ่งนี้แหละก็จะเป็นงานลิสซินเหมือนกันก็จะเป็นตัวมาโพนี่หรือเปล่าโพนี่หรือยูนิคอร์นนี่แหละแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชื่องานเรซินนะส่วนใหญ่ชอบเรซินมากเลยแต่ชอบเคสนี้มากเพราะมันก็น่ารักนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็แกะพัสดุนะคะที่สั่งไว้ก็จะเป็นเคสกับเพราะแบงค์ค่ะจากร้านลาลินเคสนะคะกับแคนดี้วิงช์จากร้านแคนดี้วิงออฟฟิเชียลนะคะนี่ค่ะก็น่ารักมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฟรีเพลย์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย